น้องขอสัมภาษณ์กันดิขอสัมภาษณ์กันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ไปด้วยเดี๋ยวให้ไปเย็บแล้วนี่เดี๋ยวโอ้ยไปดูถือว่าเราสู้เต็มที่แล้ววันนี้นะแล้วก็น้องใหญ่พี่เขายังไงมาค้นน้องเขาผมฟันธงได้เลยว่าน้องเขาสุดยอดเอาไหมในไอ้คนว่าโค้งไม่รู้โอ้แห้งซ้ายไม่ว่าแต่แข็งจริงๆนะแต่เราก็เต็มที่แล้วเวทนี่โอเคไหมวันนี้เวทนี่โอเคไหมวันนี้ขอโทษไปแล้วขอโทษเสร็จแล้วก็ขอโทษที่งานที่ท้องนะครับอยากแก้มืออีกสักรอบไหมน้องสู้ๆนะน้องไม่ไม่ไม่ยังแก้มืออยู่ครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับน้องก็เป็นกำลังใจให้ครับทางด้านเด่นพยัคฆ์นะครับก็เดี๋ยวให้น้องเข้าไปพักก่อนนะครับโอ้ถือว่าคู่นี้นี่แลกกันได้สนุกดูเดือดเลยครับจนเสียสมหมายสกุลแม่ตานี่ถึงก็ต้องควักเงินรางวัลคู่ดูเดือดให้ฝั่งละหมื่นนะฮะถือว่าสุดยอดเลยครับแฟนมวยในเวทีนี้ลุ้นกันสนุกสุดมันเลยครับก็เดี๋ยวมาดูกับพ่อเลี้ยงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนเลยนะครับตอนนี้ผมว่าโค้ดไปอัดฉีดนะพี่อัดฉีดประมาณ100,000ประมาณ107ครับ107สุดยอดเลยครับจังหวะนั้นเป็นรองใช่ไหมเป็นรอง74หรือ2ใช่ประมาณนี้ครับหมดยก3แล้วพี่สั่งอะไรวะนะพี่บอกเด็กว่าไงอ่ะไม่ผมไม่คิดอะไรครับคิดว่าการกราบความกระดูกมวยอะไรเราดีกว่าเราก็ต้องเดินเข้าไปเลยไม่ต้องไปสนใจเรียกเสียงกาก็คือเข้าไปไปแลกเขาเลยเขาจะเตะยังไงก็ไม่ต้องถอยอุ้ยยุบเลยวันนี้ครับนี่มาดีว่าเขามาดีเขาผมก็เที่ยวเห็นเขาแพ้มา 4-5 ไฟแล้วก็ผมก็ทำการทำมวยของผมก็คิดว่าผมทำมา30ปีแล้วผมก็คิดว่าคงไม่เป็นรองใครที่ผมทำครับแต่เราก็พยายามเที่ยวเข็นช่วงนี้บางครั้งน้องๆมันก็ออกนอกรั้วนอกทางนิดหน่อยธรรมดาครับธรรมดาของนักมวยแต่ว่านักมวยผมหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้ตลอดผมก็ต้องปรับปรุงครับแล้วที่ค่ายตรงนี้คือของพี่เรียนตรงนี้มีนักมวยทั้งหมดกี่คนทั้งหมดประมาณ8คนแต่ว่ามันเป็นฝากซ้อมอยู่4 5คน4คนมั่นใจยกไหนพี่ตอนนั้นมั่นใจหมดยก3ครับยก3นี่คือหมดยก3แล้วก็มั่นใจแล้วว่าน้องเค้าแบบดูทําท่าจะแผ่วแล้วจังหวะพันยางจังหวะพันยางแต่ว่าเราชิงเดินก่อนมันก็ถือโอเคแต่ยก5นี้ก็ผมโมโหมากนะน้องผมบอกว่าอย่าเดินอย่าถอยแล้วคนหนึ่งก็ไปแลกกับเขานี่เดินเข้าไปชนเขาก็กอดไว้เขาแทงเขานี่เราก็ชนะเขาเยอะแล้วจริงๆจังหวะนั้นไปแล้วนะต้องไปท่อปลาแล้วนะใช่กลับมาได้เฮครับกลับมาเขาก็มาเฮลองผมก็ตกใจแต่ก็สนุกดีผมบังไว้แล้วล่ะเอาพี่เดียวฝากติดตามแล้วลูกทีมในผมพูดเสมอว่าผมทำมวยด้วยใจรักจริงๆผมไม่เคยคิดทรยศต่ออาชีพถึงใครจะว่ายังไงนักมวยผมออกนอกลู่นอกทางผมตอนนั้นผมอาจจะไม่ทราบได้อันนั้นก็แล้วแต่เขาคือเขาทรยศผมได้แต่ว่าทรยศจิตใจผมไม่ได้หรอกครับเมื่อกี้เลยถามนิดนึงช่วงจังหวะหมดยก5ใช่ไหมครับพี่ไปโบะทีนึงไม่โมโหมันเนาะผมบอกว่าอย่าถอยแล้วมันทำให้เป็นแบบมันเสียวอะครับใช่ไหมมันเดินเข้าไปแล้วมันก็กอดเข้าไปแล้วครับคือจะลื้อจะจับไปแทงเข่าหรือไขว้สะพายสะพายได้อย่างนี้มันก็จบแล้วดูดีกว่าแล้วครับผมโบทีไม่ได้กลั่นเกลียดแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันใช่ครับใช่ไม่เชื่อเราทำมวยตั้งแต่สามีชัยเป็นคุณชูครับแล้วก็แม้แต่โยทิมครับผมเคยถอยที่ไหนครับโอเคขอบคุณพี่เดียวมากที่รอในอาทิตย์ครับแสนน้ำมันกันแล้วโอเคครับมาไปเลยครับอาทิตย์หนึ่งแสนก็เดี๋ยวรอผู้ชนะนะครับก็ตอนนี้ขึ้นไปรับอัดฉีดอยู่นะครับน่าจะใกล้ลงมาแล้วนะครับก็ได้เป็นแสนกว่าบาทนะก็เดี๋ยวรอมาดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะครับสองนี่เอาคืนแล้วตั้งใจจะเอาเสียออฟครับผมเมื่อกี้พี่เรียนคุยไปแล้ววันนี้ยอดดีเสียออฟวันนี้เราได้กระดูกดีกว่าเขาแต่ว่าความกระชกของเราไม่ค่อยดีและจังหวะสามยกมันก็เทียนอยู่เทียนไปทั้งคู่แต่ถามว่าน้องเขาวันไฟนี้ตั้งใจที่สุดกว่าทุกไฟที่ผ่านมาครับร่างกายมันแต่วันนี้เราอาจจะปล่อยผิดทรงไปหน่อยเพราะว่าเราเป็นมวยเข่าอาชีพแต่วันนี้ไอ้เรามีแข้งมีหมัดมีศอกมาเสริมครับเพราะว่าเราอ่านว่ากระดูกเราดีกว่าวันนี้ถือว่าเด็กทำได้ดีครับอ๋อก็เลยเบียดคว้าชัยไปครับเบียดคว้าชัยสนุกครับวันอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งแสนบาทจากบอลเอฟเอคุ้มแล้วก็ทีมงานครับผมทีมงานประมาณ120,000
1แสนบาทครับผม1แสนบาทแล้วครับ1แสนอ้าวเป็นไงไอ้สมบัติคงวันนี้ถือว่ากลับมาเกิดในรอบก็เราแพ้มา5ไฟตัวนี้มันโล่งออกไปปลดล็อกไปวันนี้ปลดล็อกมั้ยต้องปลดไปครับพร้อมกับฉีดด้วยนะนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่พอใจผลงานตัวเองเท่าไหร่พอใจประมาณไหนได้วันนี้ไปซิลซิลนะต้องมีจุดแก้ไขอีกเยอะครับไปแก้ไขกันใหม่ตอนนี้มันเจ็บขามันยังไงมันโดนยกไหนโดนใส่ยกไหนยกขาแต่ยกขาเรายังขัดพันครับแต่เวรเรายังชก32 33ครับไม่เกินนี้ครับวันนี้ปล่อยขึ้นมาครับ34ครับเอาละครับขอบคุณใครบ้างวันนี้ครับผมขอบคุณขอบคุณมากมากครับขอบคุณพี่ในค่ายครับได้ดูแลครับทำได้ครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้ไปเรียนโบ๊ทไปนี่เขาไม่ได้รังเกียจนะเขาเตือนสติอย่างเดียวโอเคเขามากนะยินดีแล้วน้องชายยินดีนะครับนี่ฝากนะครับก็ฝากเชียร์ทีมงานเอฟเอ็นกรุ๊ปทั้งฝรั่งทั้งคนไทยนะครับจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมโอเคครับเดี๋ยวถึงเมื่อสุดยอดของผมนะสองของผมขอนิดนึงโอ้ช่วงยก4นี่เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์เป็นไงเพราะเราเจ็บขาให้มายก3ยก4เราพี่เลี้ยงบอกเราว่าอะไรบ้างเดินครับแล้วเราไปถอยทำไมถึงตัดสินใจถอยก็คิดว่าคิดว่าผ่านแล้วเจ็บขาด้วยครับคิดว่าถ้าเราเดินไปชิดตัวเนี้ยลูกเกมมันจะออกมาเป็นยังไงก็จะออกมาดีดีกว่านี้มวยเราต้องเดินปั้มไล่เพราะว่าถ้าเราเดินปั้มไล่ปุ๊บเขาจะยอมถ้าเดินวงนอกเขาไม่ยอมมากคือวันนี้ผิดฟอร์มเลยใช่ไหมพี่ออฟครับมวยเรายก4นี่นะเราตั้งใจเดินปั้มเดินปั้มไล่อย่างเดียวคืออาศัยว่าให้เขายุบให้ได้แต่วันนี้น้องก็ทำได้ดีครับก็ดีใจครับครับมีอาชีพมีอะไรครับผม1แสนเอาไปทำอะไรครับพ่อกับแม่ครับไปบ้างปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว20ครับ20ตั้งเป้ายังไงบ้างภาคนี้สู้ต่อไปแพ้มากี่ไฟเนี่ยแพ้มา5ไฟกลับมาแจ้งเกิดแล้วได้อาชีพด้วยแสนนึงดีใจขนาดไหนเนี่ยฝ่าย FC ช่วยติดตามเราหน่อยครับขอบคุณครับที่ครับวันนี้ทำได้ครับดีใจ